สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่27ธันวาคม2560เช้านี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่4/2560เพื่อติดตามปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาค่ะนายแพทย์อุดมคชินธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนตลอดจนรับฟังปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการให้บริการยูนิเน็ตและ MOE เน็ตซึ่งพบว่า MOE เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ส่วนยูนิเน็ตสามารถใช้งานได้แต่สัญญาณยังไม่มีความเสถียรซึ่งนายแพทย์อุดมได้เสนอให้ปรับปรุงระบบการดูแลสายส่งสัญญาณและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพจากนั้นนายแพทย์อุดมได้มาที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยนายแพทย์อุดมได้กล่าวว่าจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาให้เป็นระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนซึ่งที่ผ่านมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้บริการแก่สถานศึกษาใน2ส่วนคือยูนิเน็ตในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาสพท.สอส.บางส่วนและอีกระบบนะคะก็คือ MOE Net ซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการเครือข่ายที่แท้จริงเพียงแต่เช่าสัญญาณจากเอกชนส่งไปยังโรงเรียนต่างๆทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและสูญเสียงบประมาณจำนวนมากกระทรวงศึกษาธิการจึงจะยกเลิก MOE Net ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาและขยายเครือข่าย Uninet ให้เป็นเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักเพื่อวางแผนขยายโครงสร้างให้ครอบคลุมปรับปรุงสัญญาณให้มีความเร็วและแรงเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมจัดระบบดูแลติดตามบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างทันท่วงทีทั้งนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ High Speed Internet จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Digital Scale แก่เด็กยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่รอดในโลกยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของครูให้ครูได้เข้าถึงสื่อและเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆเกิดการแชร์เนื้อหาและวิธีการสอนผ่านเทคโนโลยีทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูสิ่งสำคัญนะคะก็คือช่วยเพิ่มการเข้าถึงระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของประชาชนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยก็มีนโยบายว่าในปีใหม่เนี่ยเราจะมาปรับปรุงศักยภาพและประสิทธิภาพของการใช้ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์การเรียนการสอนทั้งประเทศนะครับซึ่งจะถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะอย่างที่พวกเราทราบนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็มีความจำเป็นในการที่จะมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนซึ่งเด็กตอนนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านซึ่งจะต้องพึ่งเทคโนโลยีซึ่งอันนี้เป็นอันที่ซึ่งกระทรวงก็ต้องกลับมาพัฒนาศักยภาพตรงนี้นะที่เดิมเนี่ยถามว่าเดิมมีไหมกระทรวงก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับ
เดิมกระทรวงเนี่ยมีเครือข่ายอยู่2เครือข่ายใหญ่ที่เราใช้อยู่นะฮะคือตัวยูนิเน็ตนะครับนะยูนิเน็ตนี่เดิมก็เป็นเครือข่ายที่เราลากไปให้กับทางรวมศึกษาคือมหาลัยทั้งประเทศทั้งหมดนะแต่ว่าลากไปตรงไหนเนี่ยเราก็อยากให้โรงเรียนใกล้ๆได้ใช้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ได้ใช้อยู่ประมาณสักเกือบ10,000โรงจาก 37,000 โรงทั่วประเทศตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะขยายให้มันไปครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าอีกเครือข่ายคือ MOE Net เนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเครือข่ายจริงๆเป็นนั้นที่เราไปเช่าจากเอกชนมาแล้วก็มาปล่อยสัญญาณให้นะเราไม่ได้เป็น provider จริงๆมาตรงนี้เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนนะฮะมันกระทรวงก็จะมีนโยบายที่จะเลิก MOE Net ไปแล้วก็เหลือแต่ Unit อันเดียวแล้วจะขยาย Unit เนี่ยให้ไป coverควบคุมทั้งประเทศทั้งระดับอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั้งเจ้านี้ทำได้ดีอยู่แล้วกับระดับพื้นฐานรวมทั้งอาชีวศึกษาด้วยซึ่งตอนนี้เราครอบเวอร์อยู่ได้ประมาณสัก1ใน3เนี่ยนะครับก็เป็นนโยบายที่จะมาปรับตรงนี้นะให้เป็นเรียกว่าครอบคลุมได้จริงๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันที่จะตอบสนองนโยบายของประเทศในการที่จะหนึ่งก็คือตอบสนองต่อคนเรียนซึ่งเป็นคนเรียนรุ่นใหม่นะเด็กเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาจะเป็นต้องใช้พวกนี้นั้นผมว่าตรงนี้เป็นอันที่กระทรวงเองต้องพัฒนาและให้เด็กเขาได้ใช้จริงๆเพราะต่อไปเนี่ยในชีวิตข้างหน้าของเขาเองด้วยการทำงานข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วมันการที่เขาได้เรียนรู้ดิจิตอลสกิลตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่กระทรวงเป็นนโยบายหลักว่านี่คือการสร้างคนที่จะไปให้เขาอยู่ในสังคมและอยู่ได้ในโลกนี้โลกที่ไปข้างหน้านะครับอันที่สองคือจะเป็นการที่จะเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าครูเราเองเนี่ยครูเชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยเราก็มีไม่ครบไม่ได้อยู่ได้ทุกโรงเรียนมันตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะมาแชร์กันนะฮะแชร์เรื่องของครูนะฮะเรื่องของเนื้อหาการเรียนการสอนต่างๆโดยผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เด็กไม่ต้องกระจายไปตรงนั้นตรงนี้มากครูก็ไม่ต้องเดินทางเยอะมากนะฮะซึ่งอันนี้เป็นที่เรามีการทำและเมืองนอกก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วว่ามันได้ประโยชน์จริงๆว่าตรงนี้เป็นอันด้วยอย่างมากอันที่3ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราอยากทำก็คือเป็นการที่จะเพิ่มการที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งในต่างจังหวัดเองเราก็ทราบกันอยู่ว่าพอออกมาต่างจังหวัดไประดับอำเภอหรือระดับจังหวัดเนี่ยมันก็สู้เอากรุงเทพไม่ได้เนี่ยมันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยกระทรวงเองก็ต้องการที่จะตรงเนี้ยต้องการเข้าถึงให้ได้หมดนะฮะและลดความเหลื่อมล้ำตอนนี้เป็นเป้าของประเทศเลยนะครับ